โอ้วันฝนตกก็ไม่ร้อนแต่ว่าฝนไม่ตกก็ร้อนมากนะครับเมืองไทยนะครับนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องบอกว่าที่นี่ก็เยอะนะครับเป็นตลาดที่ขายพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เขาประมูลมานะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นอะไรที่เขาประมูลมานะครับถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรที่เขาไปลือไปถอนมาจากคันอื่นนะครับนี่พวกอะไรรถนะครับยางรถยางนอกยางในนะคีมไขควงต่างๆฝั่งโน้นนะโอ้ยเหงื่อเข้าตานะครับพี่น้องขออภัยนะครับวันนี้ดูกันไปยาวๆนะครับผมจะตัดเป็นหลายๆคลิปแล้วกันนะครับเครื่องมือช่างนี่ตลาดนี้อันดับหนึ่งแล้วกันนะรองจากตลาดเบิร์ดแล้วกันนะครับตลาดเบิร์ดก็เยอะนะครับโอ้ผมว่าพวกเครื่องตัดหญ้าพวกมอเตอร์เรือก็สูบน้ำอะไรพวกนี้จะเยอะเลยที่นี่นะอันนี้เป็นโมเดลญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเดลของยอดมนุษย์นะครับคีมนะครับมอเตอร์โอ้พวกเครื่องสูบน้ำตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะโอ้ลมแรงด้วยแดดร้อนด้วยตามลมก็วูบไปวูบมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอะไรรถนะครับมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะครับท่อไอเดอร์ท่อเฮดเดอร์ท่อไอเสียครับก็มาเดินดูเครื่องมือช่างนะครับเครื่องตัดหญ้าต่างๆต่างลมก็ลมเยอะจังเลยลมแรงนะทีมนะครับฝั่งตรงกลางรู้สึกจะเป็นร้านของกินนะครับตรงกลางนะครับด้านนอกรอบนอกก็จะเป็นพวกเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับน้ำกายคลายร้อนน้ำต้มน้ำเขียวน้ำแดงโค้กแฟนต้าน้ำดื่มดับกระหายคลายร้อนน้ำต้มน้ำเขียวน้ำแดงโค้กแฟนต้าน้ำดื่มดับกระหายคลายร้อนอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับไดโว้นะครับอุปกรณ์การเกษตรนะเครื่องตัดหญ้านี่ก็เยอะนะครับมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าวันนั้นตอนที่เข้ามาช่วงแรกนะครับที่เขาขายอยู่ข้างนอกนะเป็นมือใหม่นะครับหินเจียนะครับโอ้เยอะนะนี่ครับอยากได้ตัวไหนก็มาเดินซื้อเดินเลือกนะครับนี่พวกเกี่ยวกับท่อน้ำประปาก็มีนะเนี่ยเท่าที่เห็นนี้จะเป็นมอเตอร์นี่เครื่องสูบน้ำนี่เยอะมากเลยเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยนะครับผมเดินนะขออภัยนะครับเขย่านิดนึงนี่เขาเป็นพวกสายชาร์จสายพ่วงนะครับ5เมตรมั่ง3เมตรมั่งนะครับหมวกกันน็อกนะครับมือสองนะครับนี่เห็นดูไหมดูสิครับเครื่องทำน้ำแข็งก็มีน้ำแข็งใสนะมันมีสองฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งออกมาด้านถนนนะก็แนะนำนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางเขตสมุทรสงครามสมุทรสาครบันแพ้วนะครับทางอัมพวานะครับฝั่งนี้ถ้าอยากได้อุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างต่างๆโอ้อันนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวตัดเองเครื่องสูบน้ำเครื่องปั๊มน้ำ
แห้งไว้ก่อนนะครับน้ำร่องนะครับก็เดินมาตรงซอยนี้อีกซอยหนึ่งนะผมเดินอ้อมนะวันนี้นะจะพยายามเดินอ้อมๆไปทางโน้นเพราะว่าตรงกลางรู้สึกจะเป็นร้านขายพวกของกินนะครับพวกอาหารของสดก็มีนะครับนี่เลยโอ้แนะนำเลยนะสำหรับสายช่างนะครับสายช่างสายอุปกรณ์การทำตู้อะไรพวกนี้มอเตอร์ต่างๆนะครับอะไรงานก่อสร้างพวกถังลมพวกมอเตอร์ที่จะต้องไปใช้ในการเกษตรการอุตสาหกรรมต่างๆนะมือสองนะผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยเป็นโกดังเลยดีกว่าเยอะเนี่ยครับพวกท่อต่อประปาก็มีด้วยงานประปาก็มีนี่ข้อต่อวาล์วต่างๆนะครับเครื่องตัดหญ้านะเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดเยอะป่ะร้านนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าของรุ่นแรก168แรงเขาก็มีหลายร้านนะบางร้านเขาไม่มีเขาก็แนะนำร้านอื่นด้วยนะครับนะนี่ถุงมือต่างๆนะครับผมเห็นพวกอะไรมอเตอร์ไซค์นี่เยอะจริงเลยนี่นะครับพวกแป้งทองเหลืองแป้งปั่นต่างๆนะหินเจียนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยครับเราต้องการตัวไหนไปเสริมของเรานะก็มาเลือกมาซื้อนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองนะคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะประมาณจะ4โมงแล้วนะครับนี่ปุ่มล้อมีจุดมอเตอร์ไซค์นะครับผมยังหุบร่มไม่ได้นะวันนี้ร้อนจริงๆนะจากหน้าฝนกลายเป็นหน้าร้อนทันทีมีทั้งเครื่องเสียงด้วย 1,500 นะครับขายหลายอย่างนะครับร้านนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องสูบน้ำนะพวกมอเตอร์เรือก็คือมันใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายอย่างบางทีก็เท่าที่ผมถามเขาบอกว่าสูบน้ำเข้าสวนอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้านะเกิดจันด้วยดิอันนี้มันเป็นเครื่องเรือเหรอครับเครื่องการเกษตรครับอ๋อก่อสร้างได้หมดเลยครับผมนึกว่าเป็นที่อยู่ท้ายเรือไม่ใช่ได้หมดได้อ๋อได้เหมือนกันครับผมนี่ขายหลายอย่างเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ได้สั่งได้นะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรได้ป่ะครับสั่งได้นี่ได้เลยบอกเบอร์โทรเอาถือไมค์นิดนึงบอกเบอร์โทรเขาดิเบอร์อะไรเผื่อเขาจะสั่งเบอร์โทรนะครับ0896688805ครับผมครับติดต่อได้เลยสั่งได้นะครับสั่งได้เลยคุณวินัยครับมันเป็นอุปกรณ์พวกการเกษตรครับการเกษตรวิ่งเรือก่อสร้างได้หมดครับได้หมดครับครับได้การเกษตรนะครับเดี๋ยวก่อสร้างให้ครับผมให้ครับก็ติดต่อสั่งได้นะครับเมื่อกี้พ่อค้าบอกเบอร์โทรไปแล้วนะครับพร้อมมอเตอร์โอ้พร้อมมอเตอร์ด้วยหัวนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวนี้มอเตอร์ก็มอเตอร์ทุกคนมอเตอร์2ครับส่วนมากกวงนี้เข้าไปใช้เกี่ยวกับโอสารพัดเลยอ่ะโอ้นี่นะครับมีทั้งใหญ่2เปรต3เปรตนี้หมดเลยโอ้นี่นะครับตัวใหญ่ในรถอ๋อมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับอันส่วนมากเอามาโชว์นี่จะเป็นตัวเล็กนะครับนะค
ครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ